ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่26กันยายน2554นะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยเรายังคงอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะคะเซตอินเด็กซ์ดีดตัวขึ้นมาหลังจากทดสอบแนวรับบริเวณ937จุดนะคะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มจึงยังคงเป็นขาลงต่อไปถ้าหากมีการดีดตัวขึ้นมาก็ยังมองฝั่งขายต่อนะคะจนกว่าจะสามารถดีดตัวขึ้นมาพ้น1040จุดได้นะคะหรือรอจนกว่าจะสร้างรูปแบบที่ชัดเจนกว่าก่อนนะคะระยะสั้นเนี่ยแนะนำล้างพอร์ตนะคะสำหรับผู้เก็งกำไรระยะสั้นเนื่องจากมีโอกาสปรับตัวลดลงไปบริเวณ860อยู่นะคะหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาเน้นทางด้านฝั่งขายนะคะตัวแรกก็คือตัวปตท.นะคะปิดเมื่อวันศุกร์ที่290บาทนะคะเปิดตัวด้วยการปรับตัวลดลงทันทีนะคะแล้วก็เกิดช่องว่างของราคาในขาลงตามด้วยการเกิดแท่งเทียนสีแท่งเทียนสีดำยาวนะคะพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวแบบ bearish นะคะแนวโน้มปรับตัวลงต่อไปบริเวณแนวรับที่260นะคะจึงแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่296ถึง300นะคะแนวรับ285ถึง280ค่ะตัวที่2นะคะ CPF ตัวนี้ปิดเมื่อวันศุกร์ที่27.25 บาทนะคะหลุด EMA 200วันตามด้วยการปรับตัวลดลงแรงนะคะถึงแม้ว่าในระหว่างทางจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านบริเวณ28บาทได้นะคะเป็นจังหวะของการขายหากดีดตัวขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะคะแนวโน้มปรับตัวลงต่อนะคะแนะนำขายแนวต้านที่28ถึง29บาทนะคะแนวรับ 26.5 ถึง25บาทค่ะตัวที่3นะคะปูนใหญ่ SCC นะคะปิดที่284นะคะทำจุดต่ำสุดใหม่พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยไม่สามารถกลับตัวขึ้นไปต่อได้แล้วนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ให้สัญญาณลบมีเป้าหมายทางเทคนิคอยู่บริเวณ230บาทนะคะแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนนะคะแนะนำขายมองแนวต้าน290ถึง295นะคะแนวรับอยู่ที่270ถึง260ค่ะตัวสุดท้ายนะคะคือ BBL นะคะปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 145.5 นะคะราคาปรับตัวลดลงและเพิ่งหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ147บาทลงมานะคะมีเป้าหมายทางเทคนิคอยู่บริเวณ110บาทนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านมองที่147ถึง150นะคะแนวรับ140ถึง135ค่ะปิดประชุมส่วนของ